ผลของมะเดื่อป่าสำหรับแก้รักษาโรคเบาหวานส่วนรากกระทุงพิษไข้ไข้การกระทุงพิษไข้ทุกชนิดครับผมเราวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับมะเดื่อป่านะครับมะเดื่อป่านี้จะเกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆกับลําห้วยนะครับลําห้วยนี้ก็เป็นจนังลำห้วยที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอําเภอพระยืนนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมที่สะพายนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงมะเดื่อป่าน,นะครับเขาซึ่งมีสรรพคุณมากมายในทางยาน,นะครับ ส่วนรากของมะเดื่อป่านะครับเขาก็จะแก้พิษไข้นะครับกระทุ้งพิษไข้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไข้กาลนะครับมีการกระทุ้งพิษไข้เลยนะครับทุกชนิดเลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่รากนะครับสรรพคุณของมะเดื่อป่านนะครับส่วนของผลนะครับเขาจะมีรสฝาดนะครับแล้วก็มียางด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับมะเดื่อนะครับก็จะแก้โรคเบาหวานได้ด้วยนะครับนี่แหละครับดูผลของเขาสิครับแบบหุยดกมากนะครับ นี่แหละครับแก้โรคเบาหวานได้ด้วยนะครับดีจริงๆนะครับนี่แหละครับสรรพคุณของมะเดื่อป่านะครับแต่ลูกเขานี่แบบดกมากเลยนะคนพี่เนาะดูสิดกมากเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงแค่ว่ารากนะครับแล้วก็ส่วนผลนะครับว่าเขามีสรรพคุณอย่างไรนะครับนี่แหละครับมะเดื่อป่าที่ขึ้นอยู่ตามลำห้วยของเรานะครับ ก็อยู่ตามอำเภอรพระยืนนะครับเยอะแยะนะครับนี่แหละครับวันนี้มาเยี่ยมขอนแก่นนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮักนักสรารคามและช่องคนสัญจรแวะกินแวะเที่ยวและช่องกิตินยสรารทีนะครับมะเดื่อป่าผลรักษาโรคเบาหวานส่วนรากกระทุงพิษไข้นะครับแก้พิดไข้แก้ไข้าการทุกชนิดนะครับพิษไข้หายผลรักษาเบาหวาน ช่าง,งัดนักแหล่สิบอกไฮ